สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับพบกับผม Burning Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกม Overview นะครับเกมที่มีชื่อว่า Big and Mortar เกม Big and Mortar นะครับก็เป็นเกมที่จะจำลองให้เรานะครับเป็นผู้บริหารในย่านชุมชนย่านหนึ่งนี่แหละนะครับที่เราจะต้องพยายามหาร้านค้าต่างๆนะครับมาเปิดในตึกของเราเพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุดพอเราได้กำไรจากการขายของได้มากที่สุดเนี่ยเราก็จะเอาเงินเหล่านั้นนะครับไปซื้อแต้มเพราะเกมนี้เนี่ยมันตัดสินกันด้วยแต้มจบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมอีโคโนมิกเล็กๆเกมนึงนะครับที่สามารถเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าในเฟสแต่ละอย่างของเกมเนี่ยมันฟูค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้นะก่อนอื่นเลยเราต้องทำการขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนเช่นเคยครับเกมนี้เราได้ผู้สนับสนุนจากร้าน AFK Board Game Shop นั่นเองนะครับซึ่งแกเนี่ยได้ทำการimport เกมนี้เข้ามาโดยตรงเลยนะครับซึ่งเกมเนี้ยเป็นเวอร์ชั่น Kickstarter นะครับในตอนที่เปิด Kickstarter หรือเปิดระดมทุนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่พี่แกเขาก็เลยสั่งเข้ามานะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับคนไหนที่สนใจอยากจะต้องการสั่งซื้อเกมนี้นะครับรีบติดต่อไปเลยนะครับเพราะว่าของเนี่ยน่าจะมีไม่มากนะครับหรืออาจจะหมดไปแล้วด้วยนะครับในตอนที่คลิปของได้ถูกทำการเผยแพร่ไปแล้วโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการเซตอัพ Big and Mortar กันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีวิธีการเซตยังไงเริ่มจากเมนบอร์ดนะครับกลางมาแบบนี้เลยจากนั้นทำการสุ่มเทอร์นออเดอร์นะครับก็เอาในส่วนของมาร์เกอร์ที่เป็นรูปรถเข็นเนี่ยมาทำการเรียงตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเกมนี้เล่นได้2ถึง4คนนะครับโหมดโซโล่เกมนี้ไม่มีสำหรับทีมโดดเดี่ยวต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ในการจำลองวิธีการเซตอัพครั้งนี้นะครับผมจะจำลองวิธีการเซตอัพแบบ2ผู้เล่นนะครับในส่วนของแบบ3ผู้เล่นแล้วก็แบบ4ผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวมีอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีไม่ได้มากสักเท่าไหร่จากนั้นนะครับเราเอาในส่วนของมาร์เกอร์ที่เป็นรูปเหมือนกับโดมอะไรสักอย่างนึงนะครับมาวางที่แท็กแต้มนะครับซึ่งทุกคนจะเริ่มที่10แต้มเท่ากันมาทางด้านฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเราจะมีมาร์เกอร์ตรงนี้นะครับเป็นตัวมาร์คเฟสนะครับในแต่ละรอบเนี่ยเราจะเล่นกันทั้งหมด7เฟสนะครับแล้วก็ในตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปฏิทินนะครับหรือคาล endar มาร์เกอร์สีดำนะครับจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในเดือนที่เท่าไหร่นะครับส่วนมาร์เกอร์สีขาวจะเป็นตัวกำหนดการทิกเกอร์จบเกมถ้าเกิดเราเล่นกัน2หรือ3คนเนี่ยเราจะกำหนดการจบเกมไว้ที่เดือนตุลาคมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยการจบเกมเนี่ยก็จะอยู่ที่เดือนธันวาคมแล้วก็การจบเกมอีกเงื่อนไขนึงก็คือการจบเกมด้วยแต้มถ้าเกิดเราเล่นกัน2ถึง3คนเนี่ยเราก็จะจบกันที่45แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยจะจบกันที่35แต้มในส่วนของเบนบอร์ดมีเท่านี้นะครับต่อมาในส่วนของซัพพลายเกมนี้นะครับก็จะมีคิวด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับเป็นตัวแทนของสินค้าที่มีอยู่ในเกมนี้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นเงินนะครับเงินเกมเนี้ยจะเป็นการ์ดนะครับแล้วก็จะเป็นความลับด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเราพลิกไปด้านหลังเนี่ยเงินของทุกค่าเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันต่อมาก็จะมีเดบโทเค็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการกู้นั่นแหละนะครับแล้วตอนจบเกมเนี่ยก็จะเป็นแต้มลบกับเราด้วยแล้วก็จะมีโทเค็นพิเศษนะครับเกมนี้บอกว่าคิวแต่ละสีนะครับมีไม่จำกัดนะครับถ้าคิวไหนหมดก็หาคิวอื่นมาแทนก็ได้หรือจะใช้ตัวมาร์คตัวเนี้ยเป็นตัวมาร์คก็ได้นะครับมันจะมีมาให้แค่4อันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมาร์เก็ตการ์ดเราก็ทำการชัฟเฟิลแล้วก็วางมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แจกผู้เล่นกันคนละ5ใบถัดมาก็จะเป็นบิลดิ้งการ์ดนะครับบิลดิ้งการ์ดเนี่ยก็แจกให้กับผู้เล่นนะครับกันคนละ4ใบเนี่ยจะเป็นรูปตึกใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเอามาเปิดนะครับ4ใบเป็นกองการ์ดตรงนี้แล้วก็กองการ์ดของบิลดิ้งการ์ดเนี่ยให้เราเปิดใบบนสุดไว้แบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของ building card ที่เป็น starting building นะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ด้านหน้าเนี่ยให้เราดูก่อนนะครับว่าเราเล่นกันกี่คนถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนเนี่ยอันที่เป็น3บวกกับ4บวกเนี่ยก็ออกไปนะครับแล้วก็เอาอัน2บวกเนี่ยมาวางเปิดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่จริงเนี่ยผมเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายในส่วนของเฟส1ของรอบแรกอีกทีนึงละกันเพราะว่าในส่วนของตัว starting building เนี่ยมันจะได้ตอนช่วงนั้นนะครับต่อมาในส่วนของผู้เล่นจะได้รับอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็ได้ในส่วนของ table board นะครับซึ่งตึกมีทั้งหมด4คูหาแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเป็น reference sheet นิดๆหน่อยๆนะครับใบนึงนะครับมีในส่วนของตัวฉากกั้นนี่ฉากกั้นจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวบอกนะครับว่าไอเทมแต่ละอย่างนะครับราคาซื้อราคาขายเนี่ย maximum เท่าไหร่ minimum เท่าไหร่นะครับมีเฟสยังไงบ้างนะครับแล้วก็การซื้อแต้มเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในการซื้อแต้มแต่ละแต้มนะครับแล้วก็การขายแต้มก็จะมีบอกตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปว่าในเกมอีกทีนึงแล้วก็จะมี dial ตรงนี้นะครับผู้เล่นแต่ละคน
ก็จะเลือกสีของแต่ละคนไปเลยนะครับจะเป็นไดอัลในส่วนของการที่เราจะมาทำการซื้อหรือขายเนี่ยเกมเนี่ยก็จะเล่นเกี่ยวกับระบบอีโคโนมิกตรงนี้นะครับจากนั้นผู้เล่นทุกคนนะครับจะได้รับเงินกันคนละ15เหรียญนะครับเริ่มต้นเป็นการ์ดเนี่ยก็หยิบกันมาไว้เลยนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมาดูในส่วนของวิธีการเล่น Big and Mortar กันเลยนะครับซึ่งเกม Big and Mortar อย่างที่ผมบอกไปนะครับเกมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขการจบเกมอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับก็คือเราเล่นกันจนถึงเดือนสุดท้ายนะครับที่เรามาร์กไว้ตามจำนวนผู้เล่นหรือเราได้แต้มครบตามที่ตัวมาร์กเกอร์เนี่ยเป็นตัวกำหนดนะครับเราก็จะจบในรอบนั้นทันทีโดยในแต่ละเดือนเราจะเล่นกันทั้งหมด7เฟสเริ่มที่เฟสแรกนะครับก็คือบิลดิ้งเนี่ยเราจะได้ทำการสร้างตึกลงไปนะครับทีนี้ในรอบแรกแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับที่เราจะมาทำการเซตบิลดิ้งเริ่มต้นกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือบิลดิ้งที่เราได้รับกัน4ใบเริ่มต้นตรงนี้นะครับเราจะทำการดราฟก่อนโดยให้ผู้เล่นนะครับเลือก1ใบแล้วก็วนซ้ายนะครับตามเทิร์นออเดอร์ไปเลยแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดราฟมาแล้วมีบิลดิ้งครบ3อันเนี่ยไอใบที่4เนี่ยก็ทิ้งออกจากเกมไปทันทีจากนั้นนะครับเราจะทำการเปิดในส่วนของสตาร์ตติ้งบิลดิ้งที่เป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับวางเรียงกันไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ให้ผู้เล่นคนที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับเลือกหยิบบิลดิ้งเริ่มต้นของตัวเองไปก่อนผมเนี่ยหยิบในส่วนของคริสเตียนแฟชั่นมานะครับเวลาเราหยิบมาปุ๊บเราก็มาวางไว้ที่ทางฝั่งด้านซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นอีกคนนึงตรงข้ามของผมเนี่ยเขาก็หยิบบิลดิ้งมาไว้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับในส่วนของสตาร์ติ้งบิลดิ้งที่เหลือที่ไม่มีใครเลือกเราก็เอาออกจากเกมไปเลยนะครับจากนั้นในสตาร์ติ้งบิลดิ้งที่เราหยิบมาก็ให้เราเติมของให้ครบตามแม็กซิมัมของบิลดิ้งนั้นที่เขียนไว้นะครับอย่างคริสเตียนแฟชั่นเนี่ยเขาเป็นร้านเสื้อผ้าที่บรรจุเสื้อผ้าได้แค่2ชุดเท่านั้นผมก็เอาคิ้วสีฟ้านะครับมาวางไว้ที่เชลด้านบนแบบนี้นะครับ2คิ้วส่วนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีเป็นร้านขายอาหารนะครับจะเอาคิ้วสีเขียวมาวางทั้งหมด4คิ้วแบบนี้ในส่วนของเฟสแรกเนี่ยของรอบแรกเนี่ยจะมีแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในรอบอื่นเนี่ยในช่วงนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยจะสามารถทำการสร้างบิลดิ้งแล้วก็สามารถปิดกิจการได้นะครับการสร้างบิลดิ้งเนี่ยผู้เล่นก็สามารถเลือกสร้างด้วยแค่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือสร้างจากบนมือนะครับอันนี้ผมดาไปก็สมมุติว่าทิ้งไปก็จะมี3ใบการสร้างบิลดิ้งจากบนมือเนี่ยเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะสร้างบิลดิ้งไหนเวลาเราสร้างไปปุ๊บนะครับให้ดูในส่วนของมุมบนขวาตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าค่าสร้างบิลดิ้งเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็คือ12เหรียญผมก็จ่าย12เหรียญไปนะครับเวลาเราสร้างปุ๊บเราก็มาวางลงไว้ตรงนี้แค่นี้เองนะครับอันนี้คือวิธีแรกที่เราสามารถทำการสร้างได้ต่อมาวิธีที่2ที่เราจะสามารถทำการสร้างบิลดิ้งได้นะครับก็คือเลือก1ใน4บิลดิ้งที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อทำการประมูลโดยที่การประมูลเนี่ยเวลาสมมติผมเลือกที่บิลดิ้งนี้เนี่ยประมูลขั้นต่ำเนี่ยเราต้องประมูลที่ราคาของบิลดิ้งที่มีอยู่ณขณะนั้นเช่นบิลดิ้งอันนี้ราคาของเขาคือ10ผมจะมาเปิดประมูลที่9ไม่ได้นะครับผมก็เปิดประมูลที่10ก็วนตามเทิร์นออเดอร์ไปนะครับใครที่ผ่านเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับมาประมูลได้แล้วนะครับสำหรับบิลดิ้งนี้นะแล้วก็ใครที่ให้ราคามากที่สุดก็จะได้สร้างบิลดิ้งนี้ไปนะครับก็จ่ายตังค์ไปแล้วก็หยิบมาสร้างปกติเลยทีนี้สมมติว่าผมเป็นคนชี้ประมูลบิลดิ้งอันนี้นะครับแต่ว่าผู้เล่นตรงข้ามของผมเนี่ยเขาชนะไปเนี่ยในเทิร์นนั้นเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับผมก็สามารถเลือกสร้างบิลดิ้งอันใหม่ได้นะครับส่วนคนที่ประมูลชนะเราได้บิลดิ้งไปทำการสร้างแล้วนะครับในรอบนั้นเขาจะไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าร่วมการประมูลสร้างบิลดิ้งอีกก็คือหมายความว่าในเฟสบิลดิ้งเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะสร้างบิลดิ้งได้สูงสุดแค่1บิลดิ้งเท่านั้นเองอันนี้คือเรื่องของบิลดิ้งนะครับมีแค่นี้เองง่ายๆ easy พอจบเฟสบิลดิ้งแล้วก็จะเข้าสู่ในส่วนของเฟสของ advertisement นะครับก็คือการโฆษณานั่นแหละในช่วงของบิลดิ้งอันนี้ย้อนกลับมานิดนึงก็คือเราจะทำกันทีละผู้เล่นเลยก็เลือกเอาว่าจะสร้างแบบไหนกลับมาที่ advertisement นะครับ advertisement ก็คือผู้เล่นจะได้ทำการเลือก market card ที่แจกไว้เริ่มต้นนะครับมันเราจะได้ทั้งหมด5ใบนะครับเลือกเล่นไว้ที่หลังฉากของเราเนี่ยเราจะมีหลังฉากไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเล่น2ใบนะครับเวลาเล่นก็เลือกเลยนะครับว่าจะเล่นคว่ำ2ใบหรือจะเล่นหงาย2ใบหรือจะเล่นคว่ำ1ใบหงาย1ใบก็ได้นะครับการที่เราเล่นหงายออกมาจะเป็นตัวบอกว่าการ์ดใบนั้นจะส่งผลต่อในช่วงของเฟสซัพพลายแต่ถ้าเกิดเราเล่นการ์ดคว่ำเนี่ยการ์ดใบนั้นจะส่งผลในช่วงของเฟสเซลล์อันนี้เดี๋ยวเราก็เล่นกันให้ดูเลยนะครับว่าเราจะเล่นอะไรสมมุติว่าผมขอเล่นคว่ำกับเล่นหงายไปแบบนี้ละกันผู้เล่นคนอื่นก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับสมมุติว่าผู้เล่นคนนี้ขอเล่นคว่ำ2ใบแบบนี้ละกันเอาคว่ำกับหงายดีกว่านะครับรอบแรกๆไม่รู้จะเล่นยังไงก็เล่นไปก่อนแบบนี้นะครับพอผู้เล่นทุกคนเนี่ยทำการเล่นการ์ดไว้ที่หลังฉากตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะจบแล้วในส่วนของเฟสที่2เป็นไงครับง่ายมากๆก็เข้าสู่ในส่วนของเฟสที่3เลยเฟสที่3เนี่ยเราก็จะนับ1 2 3แล้วก็เปิดฉากพร้อมๆกันนะครับจากนั้นดูเลยนะครับว่าใครเล่นการ์ดที่เป็นหงายบ้างนะครับเอาการ์ดใบหงายมารวมกันนะครับแล้วก็ดูว่าการ์ดแต่ละใบนะครับผลิตสินค้าสีอะไรออกมาเท่าไหร่นะครับอย่างในรอบนี้นะครับเราจะผลิตสีเขียวออกมา4ชิ้นนะครับเราก็หยิบสีเขียวออกมาเลย4ชิ้นแบบนี้แล้วก็มีสีชมพู2สีฟ้า3แค่นี้เองนะครับจากนั้นนะครับผู้เล่นนะครับจะได้ทำการเลือกซื้อสินค้าที่อยู่ในเมนบอร์ดกลางตรงนี้นะครับโดยเวลาการที่จะเลือกซื้อนะครับเกมเนี้ยเขาจะให้ทำการเลือกซื้อทีละสีก็เริ่มจากสีเขียวก่อนแล้วไปสีฟ้าแล้วก็ไปสี
ดำไปสีเหลืองแล้วก็ไปสีชมพูการเลือกซื้อสินค้าก็ดูง่ายนะครับในสโตร์ของเรามีพื้นที่ว่างให้ซื้อสินค้าหรือไม่ถ้ามีพื้นที่ว่างให้ซื้อสินค้าเราก็ซื้อได้เลยอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับร้านค้าของผมเนี่ยจุเสื้อผ้าได้แค่2ชิ้นมันมีอยู่แล้ว2ชิ้นผมก็ซื้อไม่ได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็ซื้อไม่ได้เช่นเดียวกันแต่สมมติว่าผมไม่มีสินค้าแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมสามารถทำการซื้อได้นะครับทีนี้เกมนี้บอกว่าถ้าเกิดเราสามารถแบ่งสินค้าเนี่ยให้กับผู้เล่นได้พอดีเลยนะครับเราก็จะไม่ต้องทำการประมูลนะครับอย่างเช่นผมต้องการ2ชิ้นลงตรงนี้ผู้เล่นมีอีกร้านหนึ่งนะครับที่ต้องการสีฟ้า1ชิ้นเนี่ยมันมี3ชิ้นผมต้องการ2เขาต้องการ1อันนี้คือเขาเรียกว่าแฟร์ดีลผมก็หยิบ2ไปเลยอีกคนหนึ่งก็หยิบ1ชิ้นไปแบบนี้จากนั้นทำการจ่ายตังค์นะครับให้ดูตรงรูปที่เป็นรถบรรทุกแบบนี้นะครับก็คือเขาจะขายชิ้นละ2บาทผมหยิบมา2ชิ้นผมก็จ่าย4บาทผมก็หยิบเงินที่เป็นการ์ดตรงนี้จ่ายเข้าซัพพลายตรงนี้ไปผู้เล่นตรงข้ามผมเขาก็จ่าย2บาทนะครับเพราะเขาหยิบไป1ชิ้นแค่นี้เองแต่ทีเนี้ยเกมบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมันไม่เกิดการแฟร์ดีลกันเกิดขึ้นทีเนี้ยแหละเราต้องมาทำการบิดดิ้งกันโดยใช้เจ้าตัวไดเอาตรงนี้นะครับเป็นตัวบิดในไดเอาเขาจะบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเราบิดดิ้งในเฟสที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยก็คือเฟสซัพพลายเนี่ยเราจะใช้แค่ด้านไพรซ์อย่างเดียวนะครับเราก็ทำการบิดเลยสมมติว่าผู้เล่นคนนี้เขามีดีไซเนอร์เอาเลทตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามผมเขาต้องการสีฟ้าทั้งหมด4ชิ้นผมต้องการ2ชิ้นแต่ซัพพลายตรงนี้มันมีแค่3ชิ้นเห็นไหมมันเกิดการไม่พอแล้วมันไม่แฟร์ดีลแล้วทีนี้เราต้องมาประมูลแย่งกันโดยที่ให้เราทำการใส่ราคาไว้ตรงนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะใส่ราคาเท่าไหร่ดีก็ดูตรงนี้ง่ายครับราคาขั้นต่ำของสินค้าชิ้นนี้นะครับคือ2เหรียญนะครับแต่ว่าเวลาเราไปขายเนี่ยเราจะขายได้แค่ชิ้นละ8เหรียญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการใส่ราคาเนี่ยต้องคิดดูดีๆด้วยสมมติว่าผมใส่ไป7เนี่ยผมขายได้8ผมก็ได้กำไรแค่บาทเดียวสมมุติว่าผมขอใส่ไปที่4บาทละกันสมมุตินะครับวางไว้แบบนี้ผู้เล่นอีกคนนึงนะครับเขาใส่ราคาไว้ที่ประมาณ3บาทละกันเปิดมาเขาบอกอยู่นะครับว่าใครที่ให้ราคาสูงที่สุดจะได้ซื้อคนแรกนะครับผมให้ราคา4บาทฝ่ายตรงข้ามให้แค่3บาทผมได้ซื้อก่อนคนที่ซื้อก่อนก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะซื้อกี่ชิ้นแล้วก็ได้นะครับตามที่เขาต้องการเลยสมมติว่าผมขอซื้อ2ชิ้นละกันผมก็หยิบ2ชิ้นมาไว้ที่เชลฟ์ของผมแบบนี้ต่อมาผู้เล่นอีกคนนึงก็เหลืออีก1ชิ้นนะครับเขาก็ซื้อไปแต่ทีเนี้ยเขาให้ราคามา3บาทเพราะฉะนั้นเขาก็ซื้อชิ้นนี้แค่3บาทแค่นั้นเองก็หยิบไป1ชิ้นก็วางไว้ที่เชลฟ์แค่นี้นะครับเนี่ยเราก็จะทำแบบเนี้ยทุกๆซัพพลายเลยนะครับตั้งแต่ฟู้ดจนถึงงานศิลปะเท่านี้นะครับก็จบไปแล้วในส่วนของเฟสที่เรียกว่าซัพพลายในเฟสถัดมานะครับจะเรียกว่าเฟสขายของการ์ดมาร์เก็ตที่เราเล่นมาแบบคว่ำตะกี้นี้เนี่ยเราจะมาเปิดไว้ที่เมนบอร์ดตรงกลางตรงนี้เพื่อบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยโอ้ยลูกค้าอยากจะได้สินค้าประเภทไหนอย่างตอนนี้เนี่ยรอบเนี้ยลูกค้าต้องการสินค้าที่เป็นสีดํา4ชิ้นสีชมพู1สีฟ้า2แล้วก็สีเหลือง2ถ้าเกิดการแฟร์ดีลนะครับเราก็สามารถขายสินค้าลงไปได้เลยหมายความว่าผู้เล่นมีสินค้าพอดีทุกคนรวมกันนะมีสินค้าพอดีพอกับจำนวนความต้องการของลูกค้าเนี่ยเราก็ขายได้เลยขายเนี่ยเราก็ดูราคาตรงนี้เลยนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าเราจะขายได้ชิ้นละเท่าไหร่แต่ทีนี้โดยที่การรีโซฟเราก็ต้องทำการรีโซฟไล่ทีละสีนะครับดูว่าในเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างเริ่มจากสีเขียวฟ้าเนี่ยจนถึงสีชมพูในกรณีนี้สีเขียวไม่มีใครต้องการเราก็ข้ามไปเลยเราก็มาดูสีฟ้าทีเนี้ยสีฟ้ามันก็ไม่แฟร์ดีลอยู่ดีเห็นไหมครับผมมี2ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมี1ทีเนี้ยเราก็ต้องมาทำการใส่ไดเอลประมูลกันอีกนะครับทีเนี้ยในส่วนของเฟสเซลเนี่ยเราจะเล่นในส่วนของควอนติตี้ด้วยที่แปลว่าจำนวนกับเล่นในส่วนของราคาด้วยนะครับผู้เล่นก็ทำการเลือกเลยนะครับว่าเขาอยากจะขายกี่ชิ้นนะครับผมมี2ชิ้นเนี่ยผมก็ใส่ไปเลยผมอยากจะขาย2ชิ้นโดยที่ผมอยากจะขายที่ราคาปกติเนี่ยมันขายได้8บาทนะครับผมอยากจะขายที่ราคา7บาทละกันอ่ะผมอยากขาย2ชิ้นที่ราคา7บาทเล่นไว้ก่อนนะครับส่วนผู้เล่นอีกคนนึงนะครับเขาบอกขอขาย1ชิ้นที่ราคา6บาทเปิดมานะครับใครที่ขายราคาถูกที่สุดนะครับคนนั้นจะได้ขายก่อนต่างกันจากการที่เราซื้อสินค้าใช่ไหมครับเราให้ราคาแพงเราได้ซื้อก่อนแต่ตอนขายเนี่ยถ้าเกิดใครขายถูกก็จะได้ขายก่อนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามของผมเนี่ยได้ขายก่อนครับเขาก็ขายมาเลย1ชิ้นเข้ามาที่โคตติ้งแบบนี้เขาก็ได้เงินตามที่เขาเสนอมาก็คือ6บาทเขาก็ได้ไปเลย6บาทส่วนผมขาย2ชิ้นแต่ขายราคา7บาทขายไป2ชิ้นแต่ว่าสล็อตตรงเนี้ยมีให้วางแค่1เม็ดผมก็วางได้แค่1เม็ดแบบนี้แล้วก็ได้เงินไป7เหรียญแล้วก็อีกงานเนี้ยก็ทิ้งออฟซัพพลายไปเลยแค่นี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกที่จะขายของไปเยอะแต่สินค้าเราไม่มีพื้นที่วางของพวกนั้นก็จะถือว่าเสียทันทีอันนี้คือเฟสที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยเราก็จะไล่แต่ละสีให้เสร็จเรียบร้อยเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเฟสต่อมาจะเรียกเฟสว่าอินเวนทอรี่นะครับของที่อยู่ในเชลของเรานะครับทุกๆสโตร์เลยจะคุณภาพตกนี่มันก็ตกลงมาเชลข้างล่างแบบนี้ถ้าอยู่ที่เชลข้างล่างแบบนี้นะครับมันก็จะหมดอายุแล้วก็ออกไปเลยถือว่าดิสการ์ดแล้วก็ทิ้งเข้าซัพพลายไปเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับเวลาที่เราจะเล่นมาร์เก็ตการ์ดเนี่ยถ้าเรามีของเยอะเนี่ยเราพยายามเล่นการ์ดที่เป็นแบบคว่ำให้ตรงกับสินค้าที่เรามี
พราะฉะนั้นเนี่ยเราไปลุ้นให้เพื่อนเล่นเผื่อเพื่อนไม่เล่นเราก็ซวยนะครับอันนี้ก็ต้องดูในหน้างานกันอีกทีนึงในเฟสของ inventory มีแค่นี้เองง่ายๆมากต่อมาเฟสที่6นะครับก็คือ utilityเราก็ทำการจ่ายค่าไฟกันนะครับทีนี้เราก็ดูเลยว่าในแต่ละบิลดิ้งเราเสียค่าไฟเท่าไหร่นะครับในตึกแรกเนี่ยจะเสียค่าไฟศูนย์แล้วก็บิลดิ้งเนี่ยก็กินไฟน้อยด้วยก็กินไฟศูนย์อันนี้ก็คือไม่ต้องเสียแต่ถ้าเกิดเรามีบิลดิ้งตรงนี้อยู่ที่ตึกของเรานะครับนี่ถ้ามีบิลดิ้งที่อยู่ในล็อกที่2เนี่ยเราจะเสียค่าไฟ1เหรียญ นะครับแล้วก็จะเสียเพิ่มกับบิลดิ้งอันนี้อีก2เหรียญเป็น3เหรียญก็จ่ายไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถทำการจ่ายค่าไฟได้นะครับเราจะโดนเดฟนะครับนั่นคือโทเค็นนี้นั่นเองสมมติผมจ่ายไม่ได้3ดอลลาร์ผมก็หยิบมา4นะครับเพราะว่ามันไม่มี1นะครับเราต้องหยิบแบบปัดขึ้นมาเลยนะครับหยิบมาแบบนี้และไอตัวเนี้ยนะครับตอนจบเกมเนี่ยมันจะมีค่าเป็นลบ1แต้มด้วยสำหรับใครที่ได้ในส่วนของโทเค็นเดฟอันนี้นะครับเราไม่สามารถใช้นี่ได้ด้วยนะครับได้มาแล้วเนี่ยเก็บไว้อย่างเดียวก็ระวังดีๆเรื่องของการจ่ายค่าไฟตรงนี้ด้วยก็ดูเลยในหลังๆเนี่ยตึกหลังๆเนี่ยค่าไฟแพงเนี่ยยิ่งห้องสุดท้ายนะครับค่าไฟเนี่ยสูงถึง3เหรียญเลยในเฟสของยูทิลิตี้นี่ก็สามารถทำใครทำมันได้เลยนะครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของเฟสสุดท้ายนะครับก็คือ investmentทีนี้แหละเราจะได้ทำการซื้อแต้มกันโดยที่จะเริ่มจากคนที่เป็น first player ก่อนทำการซื้อแต้มตารางการซื้อแต้มเนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้นะครับก็1แต้มเนี่ยใช้เงิน4 2แต้มใช้เงิน9 3แต้มใช้เงิน15อันนี้ก็คือทำได้ครั้งเดียวนะครับเราจะมาบอกว่าขอซื้อ1แต้ม5ครั้งอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับสมมติว่าผมมี15เหรียญอ่ะผมจ่ายไป15เหรียญแล้วผมก็ขึ้นไป3แต้มนะครับสำหรับสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้แล้วสีแดงขอซื้อแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดซื้อไปแล้วขยับไปแบบนี้พอเราซื้อแต้มเสร็จก็สามารถเลือกทำการขายแต้มได้เช่นกันนะครับทุกๆ1แต้มที่เราขายไปจะได้3บาทในกรณีที่สมมุติว่าในรอบนั้นเนี่ยเราไม่ซื้อแต้มแต่เราแบบอยากได้เงินเนี่ยไปใช้ในรอบหน้าเพราะบิลดิ้งหลังๆเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดมาแล้วเจอบิลดิ้งที่มันแบบดีมากๆแล้วก็มันแพงมากๆเนี่ยเราก็อาจจะเลือกที่จะขายแต้มไปก่อนเพื่อเอาเงินมาซื้อบิลดิ้งจากนั้นเมื่อทุกคนทำการซื้อแต้มกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการจัดเทิร์นออเดอร์ตรงนี้ใหม่โดยใครที่มีแต้มเยอะที่สุดก็จะกลายเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแต้มเท่ากันเฟิร์สเพลเยอร์ก็จะอยู่เหมือนเดิมไม่มีการขยับในส่วนของดีมานด์การ์ดนะครับเราจะทำการเคลียร์ทิ้งทันทีโทเค็นที่อยู่ในซัพพลายเราก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องทำการเคลียร์ทิ้งจากนั้นมาร์เก็ตการ์ดทุกคนจะได้จั่วให้ครบ5ใบเหมือนเดิมเสมอนะครับทุกๆเดือนแล้วเราก็จะเลื่อนในส่วนของลาวมาร์เกอร์ไปในเดือนถัดมาแล้วก็เลื่อนเฟสไปในเฟสแรกแล้วเราก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยนะครับจนกว่าจะมีการทริกเกอร์เงื่อนไขการจบเกมแล้วเราค่อยจะมาดูว่าใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะทีนี้มาอธิบายรายละเอียดนิดหน่อยเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการซื้อบิลดิ้งตรงนี้นะครับในเฟสบิลดิ้งตรงนี้หากผู้เล่นทำการหยิบบิลดิ้งตรงนี้ไปแล้วนะครับให้เราทำการเปิดทันทีแบบนี้เราก็เปิดมาให้เรียบร้อยใบบนสุดของกองก็เปิดไปด้วยนะครับในการประมูลนะครับเราจะประมูลได้แค่4ใบที่เปิดอยู่ตรงเนี้ยจะประมูลไม่ได้นะครับมันแค่เป็นตัวบอกเฉยว่าถ้าเกิดมีใครหยิบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอตัวเนี้ยถึงจะลงมาให้ผู้เล่นสามารถทำการเลือกได้นะครับในส่วนของเทิร์นออเดอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีประโยชน์อีกในช่วงของซัพพลายเฟสแล้วก็เซลล์เฟสนะครับหากเราเสมอกันในก่อนที่เราบิดดิ้งมาเรื่องของราคานะครับเราจะดูตามเทิร์นออเดอร์เนี่ยไล่ขึ้นเนี่ยมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับถ้าบิดราคามาเสมอกันก็ให้ดูคนข้างล่างนะครับเป็นคนชนะแต่ถ้าเรื่องของการซื้อบิลดิ้งกับการซื้อแต้มเนี่ยเราจะเรียงตามเทิร์นออเดอร์จากด้านบนลงด้านล่างนะครับแล้วก็ตอนจบเกมถ้าเกิดเรามีแต้มเสมอกันใครที่มีเทิร์นออเดอร์อยู่ข้างบนสุดก็จะเป็นผู้ชนะไทเบรกนะครับในกรณีที่เท่ากันแล้วก็เรื่องของเดฟโทเค็นนอกจากที่เราจะโดนเดฟโทเค็นในกรณีที่เราไม่สามารถจ่ายค่าไฟได้นะครับเดฟโทเค็นเนี่ยสามารถใช้ได้อีก2กรณีนั่นก็คือการที่เราทำการซื้อบิลดิ้งแล้วเราแบบไม่มีเงินเราสามารถเอาเดฟโทเค็นมาเป็นส่วนลดได้นะครับแล้วเราก็จะเก็บเป็นแต้มติดลบตอนจบเกมด้วยเดฟที่ราคา6เหรียญก็จะลบ3แต้มนะครับเดฟที่ราคา10เหรียญเนี่ยก็จะลบ5แต้มเลยแล้วก็ในส่วนของซัพพลายเฟสตอนที่เราจะทำการซื้อสินค้าเนี่ยเราก็สามารถใช้เดฟโทเค็นในการซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วในสินค้า1ชนิดนั้นนะครับเราจะไม่มีสิทธิ์ซื้อสินค้าชนิดอื่นได้อีกนะครับเพราะว่าทุกคนเขาจะไม่ไว้ใจแล้วไอ้นี่มันโอ้โหมาซื้อสินค้าอะไรเนี่ยเหมือนไปกู้เงินมาซื้อสินค้าของเราต่อมาอีกนะครับในเพย์บอร์ดของเรามันจะมีความสามารถพิเศษของบิลดิ้งเมื่อเราทำการสร้างบิลดิ้งลงสล็อตที่3แล้วก็สล็อตที่4นะครับอย่างในสล็อตนี้เขาบอกว่าในช่วงของการโฆษณานะครับเราสามารถทิ้งการ์ด1ใบหรือทิ้งการ์ดทั้งหมดของเราเลยก็ได้นะครับในส่วนของ Market Cardแล้วก็จั่วหมายให้ครบเหมือนเดิมไม่ได้สมมติว่าถ้าเกิดการ์ดเราไม่ดีความสามารถของการสร้างบิลดิ้งตรงนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือในช่วงของการโฆษณาเนี่ยเราสามารถเล่นเพิ่มได้อีก1ใบนะครับปกติจะเล่น2ใบเราก็สามารถเล่นได้3ใบเล่นหงายเล่นคว่ำก็ไปแอดจัดกันเอาเองเลยถัดมานะครับบิลดิ้งแต่ละบิลดิ้งเนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับที่ค่อนข้างที่จะยูนิคมากนะครับก็คือมันจะมีความสามารถอยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันมีเยอะมากๆโดยที่หลักการอ่านง่ายๆที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ดูสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ของความสามารถแต่ละอย่างเนี่ยมันจะอิงกับเฟสหมายความว่า
เราจะเล่นความสามารถนั้นได้ที่เฟสไหนนะครับอย่างเช่นตัวอิเล็กทรอนิกส์เซอร์พัสตัวนี้นะครับเขามีความสามารถที่เฟสที่เป็นลดก็คือเฟสซัพพลายตรงนี้นะครับเวลาที่เราทำการซื้อสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่รู้แหละเราซื้อที่ราคาเท่าไหร่เราจะได้ลดการซื้อเนี่ยลบ2เหรียญสมมุติว่าผมซื้อที่ราคา4เหรียญผมก็จะลบ2ก็คือจ่ายแค่2เหรียญสมมุติว่าผมไปประมูลจะต้องทำการซื้อที่6เหรียญผมก็จ่ายแค่4เหรียญในการซื้อนะครับถ้าเกิดผมมีความสามารถของอิเล็กทรอนิกส์เซอร์พัสตรงนี้นะครับแล้วก็อีกข้างล่างอันนึงก็คือเขาบอกว่าส่วนข้างล่างนะครับเขาบอกว่าถ้ามาร์เก็ตตรงนี้นะครับไม่มีสินค้าเหลืออยู่เลยเนี่ยในช่วงของเซลฟ์เฟสนะครับเราสามารถขายสินค้าเนี่ยครับเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับปกติเราจะขายใส่ดีมานด์การ์ดใช่ไหมครับแต่อันนี้คือเราขายใส่มาร์เก็ตได้เลยนะครับรับเงิน12เหรียญไปเลยเวลาเราขายก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครนะครับสำหรับความสามารถของบิลดิ้งอันนี้นี่แหละครับก็คือทั้งหมดของเกม Big and Mortar นะครับเนี่ยเราก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยแหละง่ายๆข้อดีของเกมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือเฟสมันเนี่ยค่อนข้างคีนมากๆนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกเราอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของภาษาในตัวของบิลดิ้งเนี่ยมันก็เป็นแบบ Open Information ด้วยก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราแปลไม่ออกเนี่ยเพื่อนที่เราเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถช่วยเราอ่านแล้วก็แปลได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบโอเคมากๆนะครับสำหรับตรงจุดนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องของการบริหารเงินเกมเนี่ยมันใช้แมคานิกคล้ายๆกับเกมคลินิกที่ผมชอบเช่นเดียวกันก็คือเราต้องพยายามทำกำไรจากการซื้อมาขายไปนะครับก็คือพยายามซื้อถูกขายแพงนะครับเราจะได้กำไรเยอะพอเราได้กำไรเยอะเนี่ยเราก็จะเอามาซื้อแต้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกิมมิกแล้วก็เป็นมายด์เซตที่สำคัญสำหรับเกมนี้เลยโอเคในส่วนของการบอร์ดเกมโอวิลเกม Brick and Mortar นะครับก็ต้องจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของผมด้วยนะครับนั่นคือร้าน AFK Board Game Shop นะครับที่โหพอเกมมาถึงเนี่ยรีบส่งมาให้ผมได้รีวิวเลยนะครับก็ยังไงใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อสอบถามไปได้นะครับก่อนที่ของจะหมดนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย